ับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนรัฐบาลเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาหวังกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าขณะที่กระทรวงเกษตรเดินหน้าจัดโซนิ่งพื้นที่ทำนาปรังจ้างชาวนาเลือกทำนาปรังแก้ภัยแล้งตำรวจล็อกตัว3แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาสอบเครียดในคดีฆ่านักท่องเที่ยวเกาะเต่าหลังติดตามพฤติกรรมมานานด้านทูตอังกฤษเข้าพบผบ.ตร.ทวงถามความคืบหน้าคดีแพทยสภาเร่งออกระเบียบควบคุมมาตรฐานคลินิกเสริมความงามคาดแล้วเสร็จ 2-3 เดือนหลังพริตตี้เสียชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เที่ยงเปิดประเด็นค่ะดิฉันนวนันท์บำรุงพฤกษ์และดิฉันกมลวรรณตรีพงษ์ค่ะเราพบกันในวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่2ตุลาคม2557นะคะและเช่นเคยค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเที่ยงเปิดประเด็นตั้งแต่ 11:00 น.เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนะคะที่ช่อง3 HD 28และช่อง3 HD 33นะคะหรือว่ารับชมผ่านทางระบบออนไลน์นะคะที่ www.ครอบครัวข่าว.com และ www.bcmultimedia.com ค่ะค่ะและทางแอปพลิเคชันก็ชมได้นะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันครอบครัวข่าวนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้ทั้ง iOS และ Android นะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและติดต่อทางรายการได้ด้วยนะคะผ่านทาง Facebook ค่ะ www.facebook.com/ เปิดประเด็นหรือค้นหาคำว่าเที่ยงเปิดประเด็นก็ได้ค่ะยังมีหลายประเด็นนะคะที่เราจะต้องติดตามแล้วก็ตามกันต่อกันในวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าก็มีเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนจับตาดูกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะวันนี้เราจะเปิดประเด็นกันในเรื่องนี้นั่นเองนะคะโดยหลังจากที่มีตัวเลขการส่งออกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการออกมาประกาศล่าสุดนั้นว่าต่ำที่สุดในรอบ32เดือนนะคะติดลบอยู่ที่ 7.4 ค่ะแล้วก็ทำให้ทางรัฐบาลก็ต้องมีการเร่งออกมาตรการมาเพื่อที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ปรากฏว่าก็ได้มีมติเห็นชอบกับแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบ3เดือนนะคะเป็นวงเงิน 360,000 ล้านบาทนั่นเองค่ะค่ะไปดูในรายละเอียดของแผนนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็เรื่องของการจ้างงานนะคะโดยในส่วนของการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยก็จะเน้นให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นไร่ละพันนะคะสำหรับผู้ที่มีนาไม่เกิน15ไร่แต่ว่าถ้าเกินไปจากนี้ก็จะเป็นการจ่ายแบบเหมาจ่ายนะคะอยู่ที่ 15,000 บาทค่ะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีค่ะหม่อมราชวงศ์ปรีดิยธรนะคะก็ได้ออกมายืนยันบอกว่านี่ไม่ใช่นโยบายประชานิยมค่ะมาดูงบประมาณที่จะนำมาใช้จ่ายในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวกันนะคะว่าจะเป็นการรวบรวมงบประมาณจากส่วนไหนบ้างนะคะซึ่งจริงแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของทางกระทรวงการคลังค่ะซึ่งน่าจะมาจากงบเหลื่อมปี2557ถึง2558นะคะงบโครงการไทยเข้มแข็งแล้วก็งบก่อนปี2557ค่ะโดยมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจใน3เดือนนี้ก็คือในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคม2557นั้นจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 364,465.4 ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะสามารถแยกเป็นมาตรการสร้างงาน 324,465.4 ล้านบาทค่ะโดยมีมาตรการย่อยนะคะเพื่อให้เกิดการสร้างงานทั่วประเทศก็จะประกอบไปด้วยให้ทุกกระทรวงทบวงกรมค่ะเร่งทำสัญญานะคะจ้างงานโครงการเดิมที่ไม่สามารถจะดำเนินการทันงบประมาณปี2557ซึ่งเป็นงบคงค้าง 142,000 ล้านบาทค่ะให้ทุกกระทรวงทบวงกรมเร่งเซ็นสัญญาจ้างงานในงบลงทุนของปี2558นะคะจำนวนทั้งสิ้น 129,000 ล้านบาทโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนซึ่งคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 30-40 ค่ะใช้งบประมาณไทยเข้มแข็งนะคะ 15,000 ล้านบาทและยังมีงบกลางปี2555ถึง2557จำนวน 7,800 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น 23,000 ล้านบาทค่ะไปซ่อมแซมโรงเรียนแล้วก็บ้านพักข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงบ้านพักข้าราชการกระทรวงกลาโหมนะคะให้ทุกกระทรวงทบวงกรมจัดทำรายละเอียดของโครงการเพื่อมาเบิกจ่ายงบกลางปี2548ถึง2556จำนวน 24,000 ล้านบาทซึ่งก็จะนำมาเก็บเอาไว้นะคะ
และสำหรับมาตรการการช่วยเหลือชาวนาค่ะเรื่องของต้นทุนการผลิต 40,000 ล้านบาทเพื่อทำให้เศรษฐกิจภาพรวมนั้นกระเตื้องขึ้นซึ่งจะมีการใช้งบประมาณคงค้างของปี2557แล้วก็ปี2558นะคะในส่วนของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวนาวงเงินรวม 40,000 ล้านบาทนั้นก็จะเป็นการจ่ายเงินให้กับชาวนาชาวไร่ค่ะไร่ละ 1,000 บาทนะคะจำกัดคนละไม่เกิน15ไร่แล้วก็รายละไม่เกิน 15,000 บาทค่ะเนื่องจากทางรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาข้าวในปีนี้ราคาตกต่ำนะคะโดยปัจจุบันนั้นราคาข้าวก็เฉลี่ยอยู่ที่ 8,000 บาทต่อตันแต่ว่าต้นทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 9,000 บาทต่อตันซึ่งจะเริ่มเบิกจ่ายกันได้ภายในวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะทางด้านหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลค่ะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันนะคะว่ามาตรการช่วยเหลือชาวนาเพียงฤดูการผลิตเดียวเท่านั้นไม่ใช่มาตรการระยะยาวค่ะและไม่ได้เป็นนโยบายประชานิยมโดยวงเงิน 40,000 ล้านบาทรัฐบาลก็จะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ใช้สภาพคล่องสำรองจ่ายในโครงการไปก่อนค่ะและรัฐบาลก็จะตั้งวงเงินงบประมาณใช้คืนในปีงบประมาณต่อไปค่ะเศรษฐกิจเนี่ยเราทำแบบจริงจังไม่มีตำน้ำพริกหลายแม่น้ำอันแรกเรียกว่ามาตรการสร้างงานก่อนจะต้องสร้างงานให้เกิดทั่วประเทศให้ได้นะฮะเมื่อสัญญาจ้างงานเสร็จได้3เดือนนี้เราไม่ได้วางเงิน 149,000 จะออก147,000จะออกทั้งก้อนไม่ใช่ออกสัก 20% เนี่ยเศรษฐกิจก็กระเด้งแล้วนะฮะเศรษฐกิจก็จะขึ้นแล้วเพราะว่าทันทีที่เกิดการจ้างงานเนี่ยคนเขาเริ่มจ้างงานคนแน่นอนนะเขาสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างสั่งซื้อของแน่นอนมันเป็นลูกโซ่ไปนะครับนั่นคืออันแรกอันที่สองงบประมาณใหม่ปีนี้งบเอางบลงทุนนะผมพูดลงทุนเพราะงบรายจ่ายมันสร้างงานไม่ได้งบลงทุนเนี่ยทั้งปี58นะ 419,000 ล้านปรากฏว่าทุกกระทรวงเขาแจ้งมาแล้วเขาอยากจะขอลงทุน129,000 ล้านใน3เดือนแรกในตุลาถึงธันวานี้ผมพูดถึงตุลาถึงธันวาหมดนะฮะวันนี้กำหนดมาแล้วว่าโครงการอะไรบ้างด้วยแล้วเราก็เลยบอกว่าเอาละขอให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงในเมื่อคุณกำหนดมาแล้วคุณไปจี้ให้มีการเซ็นสัญญาจ้างงานงั้น2อันเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจที่ชะลอมานานเริ่มกระดกตัวทันทีนะมาตรการที่ว่ามาทั้งหมดนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้แม้ว่าความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจนั้นจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะแต่ตัวเลขการส่งออกของเดือนสิงหาคมนั้นถือว่าต่ำสุดในรอบ32เดือนเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกค่ะและการสั่งซื้อจากต่างประเทศที่ลดลงจึงต้องมีมาตรการออกมาเพื่อช่วยขยายตลาดค่ะซึ่งการแก้ปัญหาก็จำเป็นจะต้องใช้เวลาโดยเฉพาะตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่าGDP ที่ต้องรอติดตามภายหลังเบิกจ่ายงบประมาณแล้วค่ะขณะที่ทางฝากฝั่งของนักเศรษฐศาสตร์ก็ประเมินในเบื้องต้นนะคะว่ามาตรการรัฐบาลน่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้โดยเฉพาะการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากภาคเอกชนกล้าที่จะลงทุนนะคะถ้าเอกชนกล้าก็จะทำให้เศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของทางรัฐบาลนะคะที่หวังจะกระจายเงินลงไปสู่ในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้ประชาชนนั้นมีอำนาจในการที่จะนำมาใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อที่จะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะค่ะซึ่งจากนี้จับตาดูกันต่อนะคะว่าเงินลงทุนทั้งหมดที่ได้ทุ่มลงไปนั้นจะคุ้มค่าหรือไม่ค่ะรวมถึงภารกิจของรัฐบาลนั้นก็จะเป็นไปตามที่ได้ประกาศแผนออกมาหรือเปล่านะคะค่ะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาที่เกิดกับชาวนานะคะนั่นก็คือผลกระทบจากภัยแล้งค่ะมีการคาดการณ์มาจากทางกระทรวงเกษตรนะคะว่าปีนี้สถานการณ์น้ำนั้นน่าเป็นห่วงเพราะมีความรุนแรงค่ะปริมาณน้ำจัดว่าวิกฤตที่สุดในรอบ20ปีค่ะกรมชลประทานระบุว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำเขื่อนล่าสุดอยู่ในระดับน้อยขั้นวิกฤตนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะเอลนินโญแล้วหลังจากเดือนนี้โอกาสก็จะเกิดพายุค่ะทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนแทบจะไม่มีทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตรกรรมค่ะ
อย่างเช่นที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นมีการกักเก็บน้ำเพียง 1,025 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ42ของความจุอ่างนะคะซึ่งก็ยังจุได้อีก 1,406 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะโดยนายวณิชแสงสุวรรณผู้อำนวยการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตะวันออกเฉียงเหนือก็ระบุว่าเขื่อนได้ระบายน้ำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าลดลงวันละ1ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งค่ะส่วนจะเพียงพอต่อการทำนาปรังหรือไม่นั้นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำก็ประชุมกันอีกครั้งนะคะว่าจะวางแผนกันอย่างไรและได้ขอความร่วมมือกับประชาชนให้ใช้น้ำกันอย่างประหยัดด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่อำเภอสอยดาวและอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งเป็นอำเภอต้นน้ำในหลายจังหวัดของทางภาคตะวันออกได้เตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้งนะคะโดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลและทุกเทศบาลสำรวจพื้นที่ว่าพื้นที่ใดขาดแหล่งน้ำและต้องขุดลอกคูคลองเพิ่มหรือไม่เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในจังหวัดจันทบุรีในปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึง300มิลลิเมตรจากปกติที่มีฝนตกกว่า 2,500 มิลลิเมตรค่ะส่วนที่อ่างเก็บน้ำทับเสลาอยู่ในจังหวัดอุทัยธานีค่ะมีการกักเก็บน้ำ38ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ24ของความจุขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้วมีปริมาณน้ำอยู่เพียง18ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าร้อยละ38ของความจุนะคะซึ่งอ่างเก็บน้ำทั้ง2แห่งนี้ก็ยังสามารถรับน้ำได้อีกเป็นจำนวนมากทำให้ชลประทานแจ้งเตือนประชาชนให้ใช้น้ำกันอย่างประหยัดค่ะและขอให้งดทำนาปรังหันมาเพาะปลูกพืชตระกูลถั่วแทนเพราะว่าใช้น้ำน้อยกว่าค่ะและจากสถานการณ์ภัยแล้งดังกล่าวนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นก็เตรียมที่จะใช้มาตรการการจัดโซนิ่งการเกษตรนะคะทั้งนี้ก็เตรียมที่จะหางบประมาณในการที่จะไปว่าจ้างชาวนาให้เลิกทำนาปรังในพื้นที่ทั้งหมด22จังหวัดด้วยกันเพื่อลดการใช้น้ำทางการเกษตรค่ะนายปีติพงษ์พึ่งบุญณ อยุธยาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำปรับโครงสร้างเกษตรทั้งระบบหรือว่าการจัดโซนิ่งพืชทางการเกษตรนะคะตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาพืชเศรษฐกิจเช่นข้าวและยางและให้สอดคล้องกับมาตรการการรับมือภัยแล้งทั้งนี้เริ่มดำเนินการในพื้นที่ปลูกข้าว22จังหวัด9ล้านไร่โดยรัฐบาลจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จะปรับเปลี่ยนอาชีพวางแผนยุทธศาสตร์3ปีซึ่งรัฐบาลมีแนวทางช่วยเหลือเยียวยาเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพหรือเลิกอาชีพอาทิวงเงินช่วยปลูกพืชอื่นค่าจ้างแรงงานค่าพักนาในพื้นที่บางส่วนไม่สมเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวส่งเสริมปลูกพืชพลังงาน4ชนิดทดแทนเช่นอ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังปาล์มหรือเกษตรผสมผสานตามโซนิ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนต้องทำควบคู่กันไปค่ะทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหรือว่าเปลี่ยนอาชีพอยู่ที่ 2.6 แสนครัวเรือนซึ่งจะใช้ความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการนะคะโดยเป็นพื้นที่ปลูกข้าว6ล้านไร่ที่ต้องปรับโครงสร้างการเกษตรมีมาตรการจูงใจและค่าตอบแทนปีแรกอยู่ที่ 5,000 บาทต่อไร่และปีที่2 3,000 บาทค่ะปีที่3 2,000 บาทโดยจะเน้นเกษตรกรรายย่อยมีพื้นที่ถือครองที่ต่ำกว่า15ไร่โดยมีเป้าหมายต้องลดพื้นที่การปลูกข้าวให้เหลือ50ล้านไร่และผลผลิตอยู่ที่31ล้านตันจากเดิมนะคะพื้นที่ปลูกข้าว70ล้านไร่มีปริมาณถึง37ล้านตันจะไม่มีปัญหาต่อราคาส่วนปัญหาราคายางตกต่ำนั้นกำลังเจรจาที่จะขายตรงกับประเทศจีนเพราะเป็นผู้ใช้ยางปีละ4ล้านตันค่ะไทยสามารถผลิตยางได้ปีละ4ล้านตันเช่นกันสำหรับการจ้างเลือกอาชีพเกษตรกรนั้นคาดว่าจะใช้ระบบสวัสดิการให้กับเกษตรกรโดยคาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถนำเข้าที่ประชุมครม.เบื้องต้นจะต้องของบประมาณกว่า 100,000 ล้านบาทและเริ่มดำเนินการได้ก่อนถึงฤดูการเพาะปลูกรอบใหม่ในปีหน้าค่ะขณะนี้นะคะเราจะไปฟังความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวนาในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่บอกว่าไม่เห็นด้วยค่ะกับการที่จะจ่ายเงินชดเชยเพื่อหยุดทำนาปรังและขอให้รัฐบาลมีการทบทวนในโครงการนี้ค่ะชาวนาสุพรรณบุรีวอนรัฐบาลให้หาทางช่วยเหลือราคาข้าวตกต่ำค่ะซึ่งภายหลังมาทราบอีกว่ารัฐบาลจะให้หยุดทำนาปรังฤดูกาลหน้าและรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยให้ค่ะแต่ขณะนี้ชาวนายังไม่ทราบว่าทางรัฐบาลจะจ่ายให้ไร่ละเท่าไหร่และก็ยังกังวลว่าชาวนาส่วนใหญ่ต้องเช่านาปลูกข้าวแล้วรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าของที่นาหรือว่าจะจ่ายให้กับชาวนาที่เป็นผู้เช่านาค่ะแต่ถ้าชาวนาไม่ได้ทำนาปรังฤดูกาลหน้าที่จะมา
าถึงนี้ก็จะเกิดปัญหาตามมาแน่นอนนะคะเนื่องจากภาระหนี้สินดอกเบี้ยเงินกู้ธกส.และเงินหมุนเวียนที่จะต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะหากรัฐบาลชดเชยมาให้ไม่เพียงพอจะทำอย่างไรโดยที่ผ่านมานั้นชาวนาทำนามาทุกฤดูกาลไม่เคยหยุดทำค่ะก็ประสบปัญหาทั้งน้ำท่วมภัยแล้งแมลงศัตรูพืชระบาดยังไม่มีเงินพอใช้จ่ายชาวนาส่วนใหญ่ก็มีแต่หนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีค่ะมาครั้งนี้รัฐบาลจะให้หยุดทำนาแล้วมาให้เงินชดเชยก็ต้องดูว่าเงินชดเชยที่ให้นั้นจะเพียงพอหรือไม่ลองไปฟังเสียงสะท้อนจากชาวนาค่ะคิดว่าน่าจะให้ชาวนาทำไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ถึงข้าวราคาถูกก็ชาวนาก็ยังสู้ๆทำก็ยังได้มั่งก็ยังพอถูๆไปได้ถ้าหยุดทำเลยนะก็ชะงักหมดทุกอย่างก็ไม่มีอะไรชาวนานะไม่มีอย่างอื่นไม่มีรายได้อย่างอื่นอ่ะก็ทำนาอย่างเดียวเดี๋ยวถ้าไม่ให้ชาวนาทำนาแล้วจะให้ทำอะไรกินล่ะจะให้เท่าไหร่รัฐบาลจะช่วยเลือดได้เท่าไหร่แล้วเราจะมีค่าดอกเบี้ยให้กับไอ้ธกส.หรือจะให้กับยังไงรัฐบาลจะช่วยเราได้แค่ไหนถ้าเกิดแบบเราไม่ได้ทำนาจะอะไรกินล่ะขนาดทำนาราคาก็ถูกเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยจะพอเลยแล้วก็ลูกก็เรียนแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจะพอกินพอใช้พอจ่ายหรือเปล่ากรณีนี้ถ้าจะให้หยุดทำนาเนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากนิดหนึ่งเพราะเกษตรกรก็ต้องกินต้องใช้มีลูกส่งลูกเรียนแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องอะไรอีกแต่ถ้าเกิดภัยแล้งจริงๆทำนาอันเนี้ยเกษตรกรน่าจะรับได้แต่ถ้าจะจ้างให้หยุดเนี่ยจะถามว่าคนที่ทำนาตัวเองมีนาตัวเองก็ปัญหาก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลจะจ่ายไร่ละเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเกษตรกรที่เช่านาทำตรงเนี้ยจะทำอย่างไรประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้ยืนยันนะคะว่ายังมีอำนาจในการถอดถอนนะคะโดยจะใช้ดุลยพินิจของความเป็นประธานในการพิจารณาความผิดของผู้ที่ถูกถอดถอนนะคะว่าจะยังคงอยู่หรือไม่หลังจากที่มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2550ค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้ปปช.ยังไม่ได้ส่งสำนวนถอดถอนนายนิคมไวยรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภากลับคืนมาให้สนช.จึงยังไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เพราะต้องรอพิจารณาเหตุผลแต่ยืนยันว่าสนช.มีอำนาจในการพิจารณาถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา6ของรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจสนช.ทำหน้าที่วุฒิสภาโดยไม่จำเป็นต้องส่งตีความหรือใช้ประเพณีการปกครองและถ้าปปช.ส่งเรื่องกลับมายังสนช.ก็จะใช้ดุลยพินิจของประธานพิจารณาประกอบข้อกฎหมายว่าหลังยกเลิกรัฐธรรมนูญไปแล้วความผิดของบุคคลทั้งสองถือว่ายังมีอยู่หรือไม่ถ้ายังมีอยู่ก็จะเสนอเป็นญัตติให้ที่ประชุมสนช.พิจารณาต่อไปและในวันพรุ่งนี้ปปช.จะเปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสนช.ชุดแรก195คนนะคะที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนคดีเกาะเต่านะคะตำรวจก็กำลังสอบปากคำแรงงานชาวเมียนมาซึ่งเพิ่งจะควบคุมตัวได้นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าค่ะ